แม่วันนี้หมวกสวยนะครับเนี่ยแอดมินตูนแน่นอนค่ะเสื้อก็สวยนะคะเนี่ยเสื้อยืดก็สวยนะครับเนี่ยสั่งมาจากไหนครับเนี่ยร้าน NPM เนี่ยในช็อป Shopee ค่ะแล้วไม่ได้มีแค่หมวกหรือว่าเสื้อเท่านั้นนะครับยังมีทั้งหมอนยังมีทั้งที่วางโทรศัพท์แล้วก็แก้วน้ำนะครับช่วยอุดหนุนพวกเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูนแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างและประเด็นสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะมาฟังกันเรามาเริ่มกันที่เกมระหว่าง Houston Rockets กับ Memphis Grizzlies สักหน่อยนะครับในเกมเมื่อวานเนี่ยนะทาง Rockets เนี่ยมีผลงานที่ยอดเยี่ยมครับแล้วก็สามารถเอาชนะ Memphis Grizzlies ไปได้แต่พวกเขาต้องเสีย Christian Wood ครับผู้เล่นที่เป็นกำลังสำคัญของทีมเป็นอย่างยิ่งในฤดูกาลนี้ในช่วงควอเตอร์ที่3ครับเขาพยายามลุยข้ามเข้าไปโจมตีห่วงครับแล้วสุดท้ายขาขวาของเขาเท้าขวาของเขาเนี่ยครับไปเหยียบขาของจามอลแรงครับแล้วก็พลิกโอ้โหเรียกว่าเห็นภาพปุ๊บแล้วนี่เจ็บแทงจริงครับมันรุนแรงจริงครับและที่สำคัญมันเป็นข้อเท้าข้างเดิมครับที่ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยเขาก็บาดเจ็บข้างเดิมที่เดิมเลยครับนี่เป็นการเจ็บซ้ำสองนะครับหลังจากที่พวกเขาบินกลับฮิวสตันครับทางทีมเนี่ยก็ได้ทำเอ็กซเรย์แล้วก็ MRI คริสเตียนวูดครับซึ่งถือว่าโชคดีนะครับที่กระดูกแล้วก็เส้นเอ็นเนี่ยไม่เสียหายรุนแรงครับเฝ้าระวังกันเป็นอาทิตย์ครับอาทิตย์หน้าเนี่ยประเมินสถานการณ์อีกทีแต่ดูแล้วทีมคงให้พักนานกว่า1อาทิตย์แน่นอนครับสำหรับคริสเตียนวูดนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นเต็ง1เลยนะครับณขณะนี้เนี่ยในการคว้ารางวัลผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมแห่งปีครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยในการทำแต้ม 13.1 นะครับแล้วก็ 6.3 รีบาวด์แต่พอย้ายมาอยู่กับ Houston Rockets ครับลงไปตัวจริงทุกเกมนะครับ16เกมที่เขาลงทำการแข่งขันเนี่ยค่าเฉลี่ยในการทำแต้มเนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น 22.3 แต้มต่อเกมในขณะที่การรีบาวด์ก็กระโดดเช่นกันครับเป็น 10.4 ครั้งต่อเกมครับถือว่าเยี่ยมมากๆดังนั้นเนี่ยเราต้องมารอรุ้นกันนะครับว่าเขาจะสามารถคว้าได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นกำลังสำคัญเป็นหัวใจของทีมจริงๆแต่การเล่นของเขาเนี่ยถือว่ามีค่ากับทีมมากๆนะครับในยุคหลังจากเจมส์ฮาร์เดนจากไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเคาะบอลการเคลื่อนที่ต่างๆการเซตสกรีนการรีบาวด์รวมไปถึงการยิง3คะแนนของเขาด้วยครับสร้างผลงานที่เกินความคาดหมายของบรรดาแฟนๆทีมอย่างยิ่งเลยครับค่าตัวของเขาคือ3ปี41ล้านเหรียญนะครับสำหรับผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดราฟต์เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากๆและในเกมเมื่อวานครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยหลังจากที่คริสเตียนวูดเนี่ยเขาได้ฟาวล์นะครับจังหวะที่เขาบาดเจ็บเนี่ยแต่พอเขาลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาพยายามที่จะไปยิงลูกโทษจนบรรดาเพื่อนๆในทีมเนี่ยพยายามเกลี้ยกล่อมบอกว่าโอ้ไม่ต้องยิงแล้วล่ะเดินเข้าพักไปตรวจสอบตัวเองในห้องพักนักกีฬาเถอะถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ครับมันเป็นกฎของ NBA นะครับถ้าสมมุตินักกีฬาที่ได้ฟาวล์แล้วมีอาการบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยไม่ยอมยิงลูกโทษปุ๊บเนี่ยหรือว่าไม่ได้ยิงลูกโทษปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดออกไปตรวจสอบสภาพร่างกายของตัวเองในห้องพักนักกีฬาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะกลับมาทำการแข่งขันต่อได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าฝืนยิงเนี่ยแล้วยิงลงไปปุ๊บเข้าไปตรวจสอบห้องพักนักกีฬาแล้วสามารถกลับมาทำการแข่งขันไหวเนี่ยหมายความว่าโอเคสภาพร่างกายเขายังไหวเขากลับมาทำการแข่งขันต่อได้นะครับแต่ในกรณีของคริสเตียนวูดเนี่ยดูแล้วเจ้าตัวก็คงไม่ไหวจริงๆเขาก็เลยเพื่อนๆเขาก็เลยบอกว่าเออออกไปเถอะไปพักเถอะแต่นี่แสดงให้เห็นว่าจิตใจของคริสเตียนวูดเนี่ยเขาอยากจะเล่นต่อเขาอยากจะทำเพื่อทีมจริงๆครับนี่คือคริสเตียนวูดครับถ้าพูดถึงแมนฟิสกิสลีย์เขาก็เป็นอีกสนามนึงค่ะที่อนุญาตให้แฟนๆเข้าไปรับชมในสนามได้แล้วนะคะโดยตอนนี้ค่ะอยู่ที่เฟส2ค่ะคือแฟนๆสามารถเข้ารับชมได้ไม่เกิน 10% ของความจุสนาม FedEx Forum ค่ะที่มีความจุทั้งหมด 18,400 ที่นั่งนะคะเกมเมื่อวานค่ะแฟนๆสามารถเข้ารับชมได้ 1,762 คนค่ะและหลังจากนี้พวกเขาก็จะขยับเพิ่มการรับชมของแฟนๆเนี่ยเข้าสู่เฟส3นะคะคือแฟนๆที่มีตั๋วห้องสูทหรือว่า Box Set เนี่ยสามารถเข้ารับชมเพิ่มได้ค่ะโดยเฟส3เนี่ยก็จะขยับเป็น 11-15% ทั้งนี้ทางเมืองเมมฟิสนั้นก็อนุมัติให้ทีมเนี่ยอนุญาตให้แฟนๆเข้าไม่เกิน 20% ของความจุสนามค่ะทางทีมเนี่ยก็ค่อยๆขยับขึ้นตามความเหมาะสมนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆจริงค่ะทีนี้เราไปพูดถึงการให้สัมภาษณ์ของเลบรอนเจมส์เมื่อวานนิดนึงครับหลังจากจบเกมเนี่ยสื่อก็ได้ถามเขาเกี่ยวกับความรู้สึกในการเล่นออลสตาร์ที่จะมีขึ้นในเมืองแอตแลนตาวันที่7มีนาคมนี้เนี่ยนะครับตัวเลบรอนเจมส์เนี่ยเขาได้พูดชัดเจนเลยนะว่าเขาไม่มีความตื่นเต้นเลยเขาไม่มีความสนใจที่จะอยากเล่นออลสตาร์ที่จะมีขึ้นในเมืองแอตแลนตาเลยเขาไปแต่ตัวแต่ใจเขาไม่ไปเลยเขาจะไม่มีพลังในการเล่นนี่มันเป็นสิ่งที่แบบเลบรอนเจมส์เขาพูดออกมาจากใจนะครับแล้วมันก็มีผลต่อเนื่องจริงครับล่าสุดเนี่ยหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นอย่างคาร์เมโลแอนโทนีเองหรือว่าจะเป็นเคมบ้าวอล์กเกอร์เองเนี่ยทั้ง2คนนี้เนี่ยเขาก็รู้ตัวนะครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาก็คงไม่ติดออลสตาร์หรอกเพราะว่าอย่างคาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยก็คือเป็นตัวสำรองบทบาทก็น้อยเคมบ้าวอล์กเกอร์นี่ก็บาดเจ็บไม่ค่อยได้ลงทำการแข่งขันสักเท่าไหร่แม้ว่าจะรู้ตัวดีว่าไม่ติดออลสตาร์ก็ตามแ
ขาก็เห็นด้วยกับเลบรอนเจมส์ครับพวกมันไม่มีความจำเป็นครับที่จะต้องจัดแล้วก็ไม่ใช่แค่2คนนี้เท่านั้นครับล่าสุดเนี่ย MVP 2สมัยคนล่าสุดอย่างยานิสอันเดโตคุมโปเองเขาก็ออกมาพูดถึงครับเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยกับเลบรอนเจมส์ครับเขาไม่มีความตื่นเต้นด้วยแล้วเขาก็ไม่มีพลังที่อยากจะเล่นเลยเขาอยากจะอยู่กับครอบครัวเขาอยากจะพักมากกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีดีแอรอนฟ็อกซ์นะครับเขาก็เคยให้สัมภาษณ์เพียงแต่ว่าดีแอรอนฟ็อกซ์เนี่ยเขาเพิ่งเข้ามาอยู่ในลีกไม่นานเองครับเสียงของเขาที่เขาพูดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีความให้ความสำคัญสักเท่าไหร่ครับแต่พอเลบรอนเจมส์เนี่ยออกมาบอกว่าโอ้โหเขาไม่สนใจเลยที่อยากเล่นเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นของสื่อขึ้นมาครับว่าอ้าวแล้วทำไมมันออกเป็นแบบนี้ได้มันเป็นเพราะว่าคริสพอลหรือเปล่าที่คอยผลักดันคือคริสพอลเนี่ยเขาเป็นประธานสหพันธ์ผู้เล่นนะครับเขาก็งงครับว่าทำไมมันเสียงแตกแบบนี้ดังนั้นมันก็เลยเป็นข้อสงสัยให้กับบรรดาสื่อครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับถ้าเรามีรายงานเพิ่มเติมเนี่ยครับเราจะมารายงานให้ทุกคนฟังครับหรือว่าเป็นไปได้ไหมคะมินเน่ว่าในฤดูกาลนี้ค่ะนักกีฬาเนี่ยเหน็ดเหนื่อยจริงๆนะคะทั้งการเดินทางค่ะแล้วก็มีทั้งการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19นี่ค่ะเลยทำให้พวกเขาเนี่ยอาจจะอยากพักก็ได้ค่ะมันหลายๆอย่างมากครับตอนนี้เนี่ยคือมีประเด็นเรื่องอย่างที่บอกครับว่าเรื่องรายได้มวลรวมของลีกเนี่ยมันลดลงเยอะคือเข้าใจนะครับว่าเรื่องการจัด NBA All Star เนี่ยมันมีเรื่องรายได้เข้ามาทั้งตัวนักกีฬาเองทั้งตัวลีกเองแต่เราต้องมาดูกันนะครับว่าเสียงมันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหนักกีฬาตัวท็อปๆทั้งนั้นเลยเนี่ยตอนนี้ทั้งเลบรอนเจมส์ทั้งยานิสแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้เนี่ยแล้วมันจะสนุกไหมครับเนี่ยเราต้องมารอชมกันนะครับแต่ว่าพูดถึงเลบรอนเจมส์ครับหลายๆคนเนี่ยสงสัยครับเพราะว่าเวลาเขาเล่นเนี่ยสังเกตกล้องจะจับเวลามือของเขาเนี่ยมันจะมีเลข24เหมือนเป็นที่รัดมือเนี่ยหลายๆคนก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือไม่มีอะไรนะครับเลบรอนเจมส์เนี่ยเขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรบางทีเขาก็ไปรัดนิ้วกลางบ้างนิ้วนางบ้างแล้วแต่ครับเป็นการระลึกถึงโคบี้ไบรอันครับเป็นเลข24เลขของโคบี้ไบรอันนั่นเองครับเราไปต่อที่นิวยอร์กกันซะหน่อยค่ะล่าสุดเนี่ยลุคกี้ดราฟต์อันดับ8อย่างโอบินช็อปปินที่แม้ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยจะยังไม่ได้มีผลงานที่โดดเด่นมากมายนะคะเพราะว่าเขาเจออาการบาดเจ็บเล่นงานตั้งแต่ต้นฤดูกาลแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่ขึ้นเรื่อยๆค่ะล่าสุดเนี่ยมีข่าวดีของเจ้าตัวค่ะเขาได้ตกลงเซ็นสัญญากับรองเท้า Air Jordan เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะถือว่าเป็น1ในครอบครัว Air Jordan นะคะตอนนี้ค่ะรายละเอียดของสัญญาเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยแต่ณจุดนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับโอบินช็อปปินจริงๆค่ะเมื่อพูดถึงรองเท้าค่าย Air Jordan ค่ะมีนักกีฬาท็อปๆในสังกัดเพียบเลยนะคะเดี๋ยวตัวจะยกตัวอย่างให้ทุกคนฟังสัก10คนค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเพียบจริงๆเริ่มกันที่ Russell Westbrook ค่ะนี่ก็คือตัวหลักเลยนะคะแล้วก็ Luka Doncic ค่ะ Zion Williamson ค่ะ Bradley Beal Rui Hachimura Brad Griffin Chris Paul Jason Tatum ค่ะ Kemba Walkerคาร์เมโลแอนโทนีค่ะเรียกว่าท็อปทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่มากประสบการณ์เข้าหลอดในวงการ NBA มายาวนานค่ะหรือว่าเป็นผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็มีอนาคตไกลนะคะโอ้โหแอร์จอร์แดนกวาดเรียบหมดเลยค่ะเหล่านี้นะคะคือความเคลื่อนไหวของ NBA ในตอนนี้ค่ะทีนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนค่ะมุ่งหน้าสู่แสนซับกดไลค์หน่อยจ้าช่วยกดซับให้ด้วยนะครับที่โลโก้ NBA Mania ตรงกลางนี้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสูงๆจากพวกเราทั้ง2คนและข่าวคราว NBA ค่ะนึกถึง NBA ถึง NBA Mania นะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะขอบคุณครับ